กที่ผมจะพูดคือเรื่องของการว่างงานครับทุกคนรู้ไหมครับอัตลักษณ์ของสถาบันเราคืออะไรครับรู้ไหมซื่อสัตย์ใฝ่รู้สู้สู้งานกูจะเอางานที่ไหนมาสู้ในเมื่อปี2564นะครับกรมการจัดหางานทำนายมาแล้วว่าบัณฑิตจบใหม่จะไม่มีงานทำถึง 500,000 คนกูเป็นหนึ่งในนั้นนะครับภาครัฐเนี่ยไม่มีการออกมาช่วยเหลือประชาชนเลยนะครับมีแต่การเยียวยาหรือว่าอุ้มนายทุนที่บินอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยแหละครับไม่ขอพูดว่าเครื่องบินสีอะไรที่รัฐบาลอุ้มอยู่ในตอนนี้นะครับนะครับต่อมาเนี่ยนะครับการผลักภาระให้ประชาชนนะครับรัฐบาลเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เฮ้ยเฮ้ยมันมีคนพูดแทนมันมีคนพูดแทนนะครับผมจะไม่ขอพูดนะครับรัฐบาลเนี่ยผลักภาระให้ประชาชนมีผมเห็นมีป้ายไฟภาษีกูอยู่ไหนผมขอสร้างแฮชแท็กอีกแฮชแท็กหนึ่งนะครับหยุดแอบแซบภาษีกูมึงหยุดเดี๋ยวนี้ส้มไม่หยุดแต่มึงต้องหยุดนะครับผมเนี่ยเกิดการตั้งคำถามทุกครั้งนะครับว่าการที่พี่ตูนบอดี้แสลมนะครับเป็นบ้านคนในบ้านเกิดผมนี่นะครับคนสุพรรณบุรีนะครับออกมาวิ่งทำไมการจัดการบริหารไม่ใช่หน้าที่ของรัฐหรือการที่ออกมาซื้อเครื่องมือแพทย์ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐหรือใช่ไหมใช่พี่ตูนเป็นใครเอ่ยเป็นนักร้องแล้วทำไมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดนะครับแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนควรที่จะต้องมาจัดหากันเองใช่หรือไม่หยุดโรแมนติไซด์นะครับรู้ไหมโรแมนติไซด์คืออะไรหยุดเดี๋ยวนี้หยุดทันทีอย่ารู้สึกว่าสิ่งที่พี่ตูนทำอยู่มันโรแมนติกมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นเลยถ้ารัฐบาลไม่เฮงซวยใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่มันนอกจากจะผลักภาระให้ประชาชนตรงนี้มันมีคุณเห็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมไหมนะครับเห็นไหมเห็นเดี๋ยววันนี้จะไม่มีการพูดถึงประเด็นการศึกษาผมขอพูดหน่อยละกันนะครับเรื่องประเด็นการศึกษาเพราะว่าเห็นมีนักเรียนนะครับมาร่วมชุมนุมเป็นจำนวนมากไหนขอเสียงนักเรียนหน่อยครับมีเสียงนักเรียนนะครับมีนักเรียนมาร่วมชุมนุมกับพวกเราเป็นจำนวนมากนะครับการศึกษามันผลักภาระให้ประชาชนหรือไม่ในการที่นักเรียนจะต้องออกมาซื้อชุดนักเรียนใช่ไหมใช่มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเงินที่จะซื้อชุดนักเรียนใช่หรือไม่ใช่ไหมครับใช่อุบาทคุณบอกว่าการที่มีชุดนักเรียนเนี่ยทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมอีแต๋วอีตอแหลมึงเคยเห็นนักเรียนนานาชาติเนี่ยเขามีผู้รายได้น้อยกว่า 30,000 บาทเข้าไปเรียนเขาไหมพ่อแม่เขาเนี่ยมีไหมมีไหมไม่เมชีแขกคำพกาเคยด่าไว้ไปดูได้นะครับคุณไม่เคยเห็นนอกจากนี้ความเหลื่อมล้ำมีอะไรอีกนะครับเรื่องการคมนาคมรถติดไหมติดเพราะอะไรติดเพราะอะไรมีใครรู้ไหมมันคือการผลักภาระนะครับของรัฐให้ประชาชนนะครับผลักภาระยังไงระบบขนส่งมวลชนเนี่ยที่ใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยดีไหมดีรถเมล์เนี่ยมีคนถ่ายภาพรถเมล์เนี่ย20ปีที่แล้วกับตอนเนี้ยเหมือนกันเลยแทนที่มึง
ขอได้ไหมกูขอได้ไหมให้กูได้นั่งรถเมล์ดีๆได้ไหมรถไฟเนี่ยนะครับเมื่อกี้ข้างหลังพูดมารถไฟเนี่ยนะครับรอ5ตั้งมายังไงกูใช้อย่างนั้นอนุรักษ์นิยมฟังไหมพอต่ออะไรอะไรมีประเด็นอะไรอีกอ่ะความเหลื่อมล้ำนะครับการความเหลื่อมล้ำเนี่ยคนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถใช้รถไฟฟ้าได้ถูกไหมมันมีบัดเจ็ตที่ต้องจ่ายใช่ไหมครับมันมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายค่าครองชีพในกรุงเทพเนี่ยก็สูงเหลือเกินคิดเหรอว่าประชาชนชาวบ้านเนี่ยเขาอยากเข้ามาทำในมาทำงานในกรุงเทพเพราะรัฐมันรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์เดียวเข้าใจไหมเข้าใจไหมรัฐมันรวมอำนาจที่ศูนย์เดียวคุณเคยเห็นไหมว่าต่างจังหวัดเนี่ยนอกจากกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีจังหวัดไหนที่มีรถไฟฟ้าใช้บ้างมีไหมไม่มีมันรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางนะครับมันทำให้ดีนะครับเข้าใจไหมต่อมาระเบียนต่อมานะครับผมจะพูดถึงเรื่องงบประมาณคุณรู้ไหมว่างบประมาณตอนเนี้ยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยสูงที่สุดก็จริงแต่ในปี2563มีหน่วยงานหนึ่งนะครับที่เพิ่มงบประมาณจากปี2562เนี่ยมากถึงแป๊บหนึ่งหาข้อมูลก่อนนะครับกระทรวงมหาดไทยเพิ่มถึง 25,264 ล้านแต่กระทรวงศึกษาธิการนะครับถูกลดลงจาก 369,047 ล้านบาทลดลงไป386ล้านบาทนะครับมันสมควรเหรอที่จะลดลงมันมีคุณป้าท่านหนึ่งนะครับขอกล่าวถึงทีเขาบอกว่าถ้าปีดีอยู่เนี่ยที่นั่งหน้าสลอนนี้อยู่ตรงเนี้ยเรียนฟรีไปแล้ว